เราก็อยากจะมีรางวัลพิเศษนะครับให้กับน้องๆคันจะให้กับน้องๆอย่างเดียวเดี๋ยวก็นะฮะมันจะไม่สนุกนะฮะก็เลยคิดว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็น่าจะได้มีสิทธิ์ที่จะมาได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ชั้นน้อยบอกว่าไม่ว่าจะเป็น Active Campus ก็ดี Active Trainer ก็ดีหรือว่า Active Thailand Tour ก็ดีนะครับคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ร่วมทริปไปปั่นจักรยานที่สิงคโปร์นะครับก็3วัน2คืนนะครับก็ไหนๆทำเรื่องจักรยานแล้วนะครับก็ได้รับรางวัลเป็นที่ไปปั่นจักรยานก็น่าจะถูกใจถูกใจครั้งวันนี้นี่ก็จะมีน้องๆจากมัธยมมามหาวิทยาลัยมาที่เพิ่งจบนะฮะก็คืออาจจะเป็นเริ่มต้นทำงานแล้วเนี่ยเราต้องการความหลากหลายมากขึ้นแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวถามน้องๆเลยถามซอฟต์สตรีก่อนลูกชอบปั่นจักรยานไหมจ๊ะคือแต่ก่อนนี่ปั่นบ่อยมากในหมู่บ้านหรือว่าไปรถไฟอะไรเงี้ยเป็นกับ4ล้อใช่ไหมลูกไม่2ล้อไม่2ล้อใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นจาก3ล้อก่อนแล้วก็เป็น2ล้อแล้วพอช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปั่นเลยเพราะว่าทำงานแล้วก็ต้องแบบขับรถค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีแผนว่าจะกลับไปปั่นแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยจะลองซื้อจักรยานตอนนี้กำลังหาข้อมูลครับผมงั้นแสดงว่าจักรยานต้องมีอะไรดีๆถึงในช่วงหนึ่งปั่นแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วจะมาปั่นใหม่จักรยานให้เงินเราบ้างจ้ะคือหนูว่าอย่างแรกเลยมันสนุกมากนะแล้วปั่นไปเรื่อยๆแล้วเราได้เหมือนกันเห็นโมเมนต์คนเดินเห็นแบบอากาศที่ไม่ได้อยู่ในรถจริงนะคะเหมือนได้สัมผัสสิ่งรอบข้างมากขึ้นเลยค่ะใช่สโลว์ไลฟ์มากขึ้นเพราะตัวเองขับรถเนี่ยก็อยู่ในห้องแอร์แล้วในขับรถก็มีแอร์แล้วก็อาจจะต้องมองถนนค่อนข้างละเอียดสนใจคนรอบข้างมากขึ้นมองนู่นมองนี่ได้มากขึ้นผมเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นด้วยคุณหมอสุรศรีขอบคุณมากเลยนะครับจริงหนุ่มครับนี่ปั่นจักรยานเป็นชีวิตใจอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้ก็ยังกำลังปั่นแบบถ้าว่างก็มีโอกาสก็สองล้อตลอดจัดถ้าเข้ามากรุงเทพก็จะปั่นอยู่สุรศรีนะครับครับผมครับผมก็ถ้ามีเวลาว่างก็ต้องออกกำลังกายนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่ชอบเท่าไหร่ทำไมคนถึงนิยมทำไมคนถึงรักในการปั่นจักรยานก็เลยลองเข้ามาสัมผัสดูเข้ามาด้วยตัวเองแล้วรู้เลยทุกวันนี้รู้เลยว่ามันได้บรรยากาศต่างๆบรรยากาศอย่างเมื่อก่อนเราขับรถไปไหนมาไหนขับรถก็จะได้แต่มุ่งหน้าเห็นแต่ตูดไฟแดงๆของคันหน้าครับผมตอนนี้ก็เห็นต้นไม้ที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นครับผมมันก็เลยแบบได้บรรยากาศต่างๆที่เล็กๆน้อยๆที่ในชีวิตไม่ค่อยเจอครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสโลว์ไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันครับผมแต่เมื่อกี้พูดได้เซ็กซี่มากตูดรถแดงท้ายรถก็ได้ครับผมท้ายรถมากว่าตูดอะไรตูดรถต้องมีวิธีทำให้เหมือนแบบไม่น่องใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราต้องรู้วิธีปั่นใช่ซึ่งจริงๆปั่นแล้วมันคือการออกกำลังกายอย่างนึงเหมือนที่เราปั่นลู่วิ่งที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนแบบเราไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเราออกเพื่อสุขภาพเนาะยังไงมันก็จะกระชับไปตามตัวอยู่แล้วสุดยอดนี่คือคำยืนยันสำหรับน้องๆนะฮะที่เป็นสปอร์ตสตรีเช่นเดียวกันนะครับเราให้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานกันเยอะๆในตามตัวแทนของวัยรุ่นที่อยากให้เชิญชวนหน่อยครับว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆของเราคือตรงนี้เลยมาปั่นจักรยานกันครับก็อย่างที่เห็นกันว่าช่วงนี้กรุงเทพก็เริ่มมีไบค์เลนมากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองหันมาสนใจปั่นจักรยานกันมากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติจะออกไปแค่ปากซอยอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนมาปั่นจักรยานแทนดีไหมแทนที่จะขับรถเพราะว่าพอขับรถก็ต้องหาที่จอดอีกมลภาวะอีกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปั่นจักรยานลองแบบนี้บ้างไหมค่ะแล้วจะเห็นผู้คนมากขึ้นสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะนะครับเพื่อสุขภาพขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านด้วยกับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากๆครับขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากอาจารย์ต้องเจอเวทีโค้งอีกนะลูกนะเวทีโค้งอีกนะลูกขอบคุณนะครับทุกท่านจ้าทุกท่าน